ันธ์วันใหม่ๆครับจากใจเจาะลึกเท่าไทยอินไซต์ไทยแลนด์คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคุณอมรรัตน์มีความสุขเยอะๆนะครับเช่นกันค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะก็ถือว่ายังอยู่ในช่วงวันปีใหม่นะคะวันนี้วันอังคารที่3มกราคม2560ค่ะสวัสดีคุณฟังทาง FM 98.5 ค่ะคุณผู้ชมทาง Spring New ที่รักทุกๆท่านนะคะครับอย่างที่กล่าวเรียนตั้งแต่เมื่อวานนะครับทุกเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่จะมีคำอยู่2คำที่แทนความรู้สึกทั้งหมดได้เป็นอย่างดีคำที่1ก็คือกลับบ้านกันคำที่2ปลอดภัยมันจะมาด้วยกันครับนะคะกลับบ้านเถอะลูกกลับบ้านเถอะลูกกลับบ้านกันเถอะถึงปลอดภัยนะจ๊ะเดินทางดีๆเดินทางปลอดภัยขับรถไม่ประมาทไม่ใช้ความเร็วไม่ดื่มสุราครับประมาณนั้นวันนี้เป็นวันที่วันที่3ค่ะก็ถือว่ายังอยู่ในช่วงเทศกาลปีใหม่เพราะว่าบางองค์กรก็ยังหยุดต่อเนื่องมีครับแต่ส่วนใหญ่จะทยอยกลับบ้านแล้วล่ะกลับมาทำงานค่ะกลับมาทำงานใช่ค่ะกลับมาทำงานมาทำงานค่ะกลับจากบ้านมาทำงานเข้าสู่วิถีชีวิตปกติค่ะแต่เปลี่ยนปีศักราชใหม่เท่านั้นเองจำได้หรือไม่ครับว่าเช้าเมื่อวานเราได้หยิบเอา MV 2 MV มาเปิดให้ชมให้ฟังกันนะครับ MV ชุดที่1ชื่อคิดถึงบ้านใช่ค่ะผลิตโดยกองทุนสสส.ค่ะแทนความรู้สึกของคำว่ากลับบ้านและปลอดภัยในช่วงปีใหม่เป็นอย่างดีทีเดียวใช่ค่ะโดยเฉพาะปีใหม่ไทยช่วงสงกรานต์แล้วก็วันครอบครัว MV ที่2เป็น MV ที่มีชื่อไม่ใช่ MV สิตัวที่2มันเป็นคลิปเป็นคลิปค่ะเป็นคลิปที่มีชื่อว่า Dead Feed นะคะโอ้โห Dead Feed เนี่ยนะครับในคลิปมีคุณแม่คนหนึ่งซึ่งสูญเสียลูกชายจากอุบัติเหตุในช่วงวันปีใหม่ใช่ค่ะเทศกาลคุณแม่คนนี้ได้เปิดความรู้สึกด้วยการใช้ Facebook ของลูกชายที่ตายไปแล้วเนี่ยฝากข้อความถึงคนที่ยังมีชีวิตอยู่ให้ข้อคิดเรื่องกลับบ้านและปลอดภัยน้ำตาไหลเลยแต่มากไปกว่านั้นอีกอย่างที่กราบเรียนอย่างที่กราบเรียนนะครับเมื่อวานว่าทีมงานนะครับก็ปาดน้ำตากันเป็นแถวใช่ก็ต้องบอกว่าที่ได้ชมไปตั้งแต่เมื่อวานนะคะใครที่ได้รับชมได้ฟังแล้วโดยเฉพาะการที่คุณแม่ออกมาถ่ายทอดความรู้สึกเนี่ยมันเก็บสะกดกั้นอาจจะไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่มันสะเทือนใจจริงๆนะคะตัวเดฟฟีดเนี่ยที่ผมเรียกว่ามันคลิปแต่อีกนัยยะหนึ่งมันก็คือ MV ตัวหนึ่งแหละเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการผลิตขึ้นใช่ในการผลิตโดยที่คุณแม่คนนั้นยินยอมที่จะเอาความเจ็บปวดจากชีวิตที่จริงๆของตัวเองมาเป็นอุทาหรณ์สอนคนที่ยังมีชีวิตอยู่ใช่ค่ะทีมที่ผลิตก็ยังเป็นกองทุนสสส.ใช่แล้วนะคะต้องให้เครดิตนะครับให้เครดิตค่ะจากเมื่อวานมาถึงเช้าวันนี้เมื่อวานวันนี้เป็นวันที่ทยอยเดินทางกลับมาทำงานค่ะก็อยากจะตอกย้ำเดทฟิตอีกครั้งหนึ่งแต่คราวนี้เราจะไม่เปิดเดทฟิตซ้ำนะครับค่ะแต่เราจะเอาเบื้องหลังการถ่ายทำเบื้องหลังการถ่ายทำ MV ชุดที่มีชื่อว่า Dead Feed มาเปิดให้ชมกันนะครับย้ำนะครับทีมโปรดักชั่น Dead Feed นั่งร้องไห้เลยอ่ะก็ถ่ายทำไปตัดต่อไปก็นั่งร้องไห้กันไปค่ะเขาบอกว่าเป็นหนังที่เศร้าที่สุดเลยนะคะที่แบบได้ชมนะคะ MV ชุดนี้ค่ะไปชมพร้อมๆกันนะคะเชิญค่ะอารยะสุริหานะครับชื่อโจอี้ครับเป็นผู้กำกับเป็นโปรเจกต์ของทางสสส.อยากจะเตือนคนให้ระวังเรื่องการขับขี่ในช่วงเทศกาลวิธีการเตือนเนี่ยก็คือเหมือนเอาผู้ประสบผลกระทบโดยตรงจากทางญาติคือใช้ตัวของผู้ที่เสียชีวิตในอุบัติเหตุต่างๆให้ญาติมาช่วยเตือนเพื่อนหรือว่าญาติพี่น้องคนรู้จักในของพวกเขาเหล่านี้ใน Facebook หรือ Twitter ครับมันแตกต่างจากโฆษณาอื่นๆแม้กระทั่งแคมเปญรณรงค์ต่างๆที่สสส.เคยทำมาทุกๆปีมันคือการถ่ายทำโดยใช้คนแสดงจริงถ่ายทอดเรื่องของเขาออกมาจริงๆคิดถึงเขามากที่สุดเลยค่ะจริงๆแล้วถามว่าขนาดนี้ทำใจได้ยังก็ยังนะแค่จังหวะที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่เราทราบว่าเขาเสียก็ตั้งสติค่ะแต่ก็ไม่มีใครทำใจได้หรอกนะคนเป็นแม่เนาะแบบพี่ตาเข้ามาในห้องนอนแล้วก็มากอดหอมแก้มมาม่าต้องไปแล้วนะคะ
ับไม่คิดว่ามันจะเป็นการบอกครั้งสุดท้ายแล้วเขาไม่ได้กลับมาอีกเลยพอได้เจอคนที่ประสบเหตุจริงๆมันหดหู่มากเพราะว่าบางทีเรารับรู้จากข่าวเรารับรู้จากคนที่ไกลตัวแต่ตอนนี้เขาอยู่ตรงหน้าเราเขาเป็นคนแบบรู้จักเราแล้วเราใกล้ชิดกับเขาแล้วเราฟังจากปากของเขาจริงมันค่อนข้างสะเทือนใจมากครับรู้จักกันตั้งแต่ม.ต้นค่ะก็จนเรียนมาจนถึงวิทยาลัยค่ะแล้วก็สมรสกันไม่เคยจากกันเลยชีวิตตะวันก็คือจะใช้ร่วมกันทุกเช้าเขาจะต้องลงมาส่งลูกแม้กับเขาจะกลับบ้านดึกแค่ไหนวันที่เกิดเหตุการณ์โบน้องไปด้วยค่ะคนโตเขาก็ไม่อยากจะเชื่อว่าเป็นป๋าเขาแต่เขาก็คอยปลอบแล้วว่าแม่ไม่เป็นไรนะแม่ไม่ต้องร้องไห้หลังจากที่ได้ทำแคมเปญนี้ก็คิดว่าไม่ว่าจะเทศกาลหรือเวลาไหนก็ตามอะไรเงี้ยการขับขี่โดยประมาทมันอันตรายมากมันไม่ได้ส่งผลเฉพาะผู้ขับขี่คนเดียวถ้าเสียชีวิตไปมันมีคนที่อยู่ข้างหลังเราไม่ว่าจะเป็นญาติเป็นพ่อเป็นแม่หรือเป็นเพื่อนคนรู้จักเราต่างๆทุกคนก็มีผลกระทบกับเหตุการณ์ตรงนี้ทั้งนั้นคิดถึงตลอดนะคะเวลาแบบไปเจอเหมือนกับว่าเสียงมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยค่ะเหมือนกับว่าเราจะกลัวเวลานั่งมอเตอร์ไซค์นะคะเมื่อก่อนจะไม่ค่อยกลัวน้องเสียไปแล้วแต่ว่าเขายังมีแบบเพื่อนมาพิมพ์มาโพสอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกคือเราคิดถึงนะคะแล้วก็รู้ได้ว่าเพื่อนๆ เนี่ยก็คิดถึงน้องเหมือนกันแล้วก็จริงๆแล้วเหมือนน้องยังไม่ได้จากไปไหนอะไรเงี้ยค่ะแต่มันความจริงก็คือก็ไปแล้วยิ่งได้คุยกับเคสจริงสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราก็คือว่าเราจะระมัดระวังมากขึ้นเราไม่อยากให้พ่อแม่หรือว่าครอบครัวของเราอ่ะคนที่เหลืออยู่อ่ะเขาจะต้องรู้สึกแบบนั้นย้ำอีกครั้งนะครับทุกเทศกาลกลับบ้านแล้วก็ปลอดภัยค่ะต้องย้ำกันต้องบอกกันนะคะทุกครั้งครับเอาละครับพูดไปออกแล้วพักดีกว่าพักสักครู่